ไปดูประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างนะครับวันนี้คุณกรจติกาวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยหรือ Exim Bank ว่าปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้จะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปีนี้โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.คาดว่าจะขยายตัว 4-5% ซึ่งก็อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนอีกครั้งสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับยืนยันงบประมาณกลางปีที่เตรียมไว้สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเหลืออยู่กว่า 15,000 ล้านบาทน่าจะเพียงพอกับการฟื้นฟูและเยียวยาปัญหาโดยต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณปี54ใหม่เพื่อนำไปชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นการซ่อมแซมถนนของกระทรวงคมนาคมคุณกรบอกด้วยว่าได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีถึงความจำเป็นต้องเพิ่มงบกลางปีที่เตรียมไว้สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินปีงบประมาณ2555เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนหลังพบว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เตรียมวงเงินสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนะครับซึ่งต้องใช้เวลาเพาะปลูกนานกว่า3ปีถึงจะได้รับผลตอบแทนโดยรัฐบาลนั้นพร้อมจัดสรรงบประมาณชดเชยให้ธกส.โดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณานำงบกลางปีมาใช้ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมเสนอมาตรการสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐด้วยขณะที่มาตรการด้านภาษีมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะนำมาตรการนี้มาช่วยเหลือประชาชนครับเพียงแค่ผมถามในส่วนของคมนาคมเองเขาก็ยังไม่สามารถที่ประเมินได้นะครับว่างบประมาณที่ต้องใช้ในการที่จะซ่อมแซมถนนหนทางที่เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมแล้วเป็นเงินเท่าใดนะครับแล้วก็รวมถึงภาคการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับก็ยังไม่ชัดเจนสักทีเดียวนะครับว่าความเสียหายในส่วนของภาคเกษตรประเภทต่างๆมีเท่าใดอย่างปาล์มนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันสูญเสียทั้งหมดนะครับหรืออาจจะสูญเสียเพียงบางส่วนก็ยังโชคดีที่ปีนี้รายได้ของเราเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้จึงสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณกลางปีได้แล้วก็ทำให้เราจัดสรรเงินไปประมาณ10,000 ล้านที่จะไปดูแลเรื่องของการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วโดยไม่ต้องมาพึ่งพางบฉุกเฉินของท่านนายกไม่เช่นนั้นก็มีปัญหาในตอนนี้นะครับเพราะว่าเราคงต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ที่มีในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านคุณคณิตสุคนธมานะฮะกรรมการผู้จัดการ Exim Bank ยอมรับว่าจากการสำรวจจำนวนลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้พบว่าไม่มากนักประมาณ 5-6 รายเท่านั้นหรือประมาณ251 ล้านบาทจากสินเชื่อที่ปล่อยในภาคใต้ทั้งสิ้น 11,700 ล้านบาทโดยเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มนะฮะซึ่งหลังจากน้ำท่วมไม่สามารถส่งออกและปลูกผลผลิตได้ทาง Exim Bank ได้ให้ความช่วยเหลือระยะยาวในการยืดเวลาชำระหนี้หากตรวจสอบและมีความเสียหายมากธนาคารก็จะเพิ่มมาตรการช่วยเหลืออีกต่อไปค่ะมาได้แล้วคือผ่อนปรนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรือว่าระยะเวลาการชำระหนี้แต่เราก็ยินดีจะพิจารณาผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยเป็นกรณีไปนะครับว่าถ้าความเสียหายเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยาที่มากกว่านั้นเราก็ยินดีจะพิจารณาอยู่แล้วนะฮะคือหน้าที่ของเราต้องช่วยเหลืออยู่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ Exim Bank ให้เพิ่มบทบาทในการให้เอกชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้และส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นขณะเดียวกันยังเน้นยุทธศาสตร์ให้ธนาคารมีการดูแลการดำเนินการโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลและประกอบการให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังย้ำว่าขณะนี้เงินทุนของ Exim Bank ยังมีเพียงพอต่อการดำเนินการตามนโยบายและยังคงไม่มีการเพิ่มทุนให้ในระยะนี้เนื่องจากว่าในช่วงปี2551ที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มทุนให้ไปแล้วกว่า 5,000 ล้านบาทค่ะเรื่องของงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นนะครับถ้าพิจารณากันให้ดีในแต่ละปีเนี่ยใช้เงินหลายหมื่นล้านบาทนะก็เป็นเรื่องที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกันไปแล้วว่าถ้าจะใช้น้อยลงหน่อยแต่กันบางส่วนไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยจะคุ้มค่ากว่าหรือเปล่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้ในแต่ละปีหลายหมื่นล้านแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าส.ส.นักการเมืองเขาจะชอบหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าเขาจะชอบงบฉุกเฉินพวกนี้มากกว่านะ
เพราะว่าเรื่องของการเบิกจ่ายเนี่ยมันก็ใช้วิธีการพิเศษแล้วมันก็ได้คะแนนเสียงมากกว่าด้วยก็หวังว่าอยากเห็นคนกล้าอยากเห็นคนจริงที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวได้สักทีนะครับ